สวัสดีครับพบกับจ้อหลังเกมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับติงแฟนตาซีกูรูมาคนเดียวนิดหนึ่งนะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณเบลสิทธิ์ฟอร์ดก่อนนะครับยาน้ำลดกรดจากไบโอฟาร์มนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศครับมาพูดถึงประเด็นสำคัญนะครับของเกมคู่ใหญ่ที่สุดนะครับของพรีเมียร์ลีกที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสุดสัปดาห์นี้นะฮะนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเกมนี้เนี่ยแข่งขันกันไปเมื่อวันอาทิตย์นะนอกจากแฟนของทั้งสองทีมนี้แล้วเนี่ยก็จะมีแฟนของทีมอื่นที่แอบแช่งอยู่นะครับอย่างแฟนของลิเวอร์พูลนะที่แอบแช่งแมนซิตี้อยู่นะครับโดยแอบเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อจะตัดแต้มแมนซิตี้ในตำแหน่งลุ้นแชมป์หรือว่าแฟนทีมอื่นนะครับที่ลุ้นแย่งอันดับ4กันเข้มข้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสเปอร์อาร์เซนอลนะครับหรือว่าเวสต์แฮมเนี่ยก็อาจจะแอบแช่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะครับผมซึ่งผลการแข่งขันนะครับออกมาจบด้วยสกอร์ที่ค่อนข้างห่างนะครับ4-1นะครับผมโดยครึ่งแรกเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเหมือนทำได้ดีนะครับก็คือว่าพอจะต่อเกมสู้ได้บ้างมีการสวนกลับที่น่ากลัวนะครับจนทำให้ได้ที่ประตูดีเสมอแต่ว่าในครึ่งหลังเนี่ยลูกเกมมันแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยสามารถครองเกมไว้ได้หมดเลยนะครับก็สุดท้ายก็ยิงประตูรัวๆเลยนะครับชนะไปได้สกอร์4-1โดยหลังเกมเนี่ยก็มีการพูดประเด็นกันหลายอย่างนะฮะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับกับเกมวันนี้ประเด็นแรกที่สำคัญที่สุดนะครับผมก็คือเกมนี้นี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขาดกองหน้าตัวหลักนะครับผมทั้งโรนัลโดแล้วก็เอดินสันคาวานี่นะครับในรายของคาวานี่เนี่ยรังนิกให้เหตุผลว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ฟิตสักทีนะครับหลังจากที่บาดเจ็บมาหลายเกมแล้วพลาดมาหลายเกมแล้วส่วนโรนัลโดเนี่ยตามที่รังนิกพูดนะฮะเขาบอกว่าทีมแพทย์แจ้งว่าโรนัลโดเนี่ยมีอาการเจ็บที่บริเวณสะโพกนะครับผมทำให้ไม่พร้อมลงเล่นในนัดนี้พอไม่พร้อมลงเล่นรังนิกก็เลยบอกว่าเขาก็ไม่มีสิทธิ์ใช้นักเตะคนนี้นะครับซึ่งหลายคนในกระแสก็มุ่งไปทางอาการบาดเจ็บแหละเพราะว่าแมตช์ใหญ่แบบนี้ถึงแม้จะไม่เอาโรนัลโดลงตัวจริงยังไงก็ต้องเป็นสำรองนะฮะแต่ว่าอันนี้ไม่มีชื่อเลยแต่สุดท้ายเนี่ยหลังเกมมันมีกระแสข่าวลือมากมายนะครับมาบอกว่าที่โรนัลโดหายไปจากเกมนี้เพราะว่าลอฟรังนิกเนี่ยอยากจะใช้แท็กติกที่ให้โรนัลโดเป็นเพียงแค่ตัวสำรองแล้วเจ้าตัวก็เกิดอาการไม่พอใจอย่างงู้นอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ขอร่วมทีมมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมนี้นะครับอันนี้มันมีมูลนิดนึงตรงที่ว่ามันมี Instagram นะครับซึ่งไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลอะไรนะครับโพสต์เรื่องนี้ขึ้นมาแต่มีญาติของคริสเตียโนโรนัลโดไปกดไลค์ใน Instagram รูปนี้นะฮะคนก็เลยเอาไปลือเป็นตุเป็นตะว่าข่าวลือนี้เป็นจริงหรือไม่นะครับเพราะก่อนหน้านี้โรนัลโดก็มีข่าวมากมายอยู่แล้วนะครับว่าเล็งที่จะอยากย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่ย้ายมาแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จดังหวังโดยเฉพาะถ้าทีมไม่สามารถคว้าตำแหน่งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะครับก็เท่ากับว่าปีหน้าไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยนักเตะระดับโรนัลโดเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากจะเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกในทุกๆปีนะครับผมก็ประเด็นอันนี้นี่มันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องกุกันขึ้นมาหรือยังไงก็แล้วแต่นะพี่แต่ว่าลังนิกเองเนี่ยเขาก็พยายามบริหารทีมนะครับด้วยทรัพยากรที่มีแล้วก็แล้วก็เห็นท่าทีหลายๆครั้งเวลาโรนัลโดโดนเปลี่ยนตัวออกหรือว่าโรนัลโดเป็นแค่ตัวสำรองเนี่ยก็จะออกสีหน้าดูจะไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่นะฮะดังนั้นเนี่ยมันคงเป็นประเด็นที่ต้องตามกันต่อนะครับว่าโรนัลโดเนี่ยจะเอายังไงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนะครับโดยล่าสุดเนี่ยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเดี๋ยวต้องเตรียมเล่นเกมแชมเปี้ยนส์ลีกอีกแล้วก็มีเกมลีกที่ติดกันโดยตอนนี้มีรายงานว่าคริสเตียโนโรนัลโดนะครับตอนนี้ก็กลับมาซ้อมกับทีมเรียบร้อยแล้วก็ต้องรอดูว่าในเกมถัดไปเนี่ยรังนิกจะเลือกโรนัลโดลงเป็นตัวจริงหรือไม่แล้วก็ฟอร์มของโรนัลโดเองเนี่ยครับจะสามารถกลับมาเล่นได้ดีเหมือนเดิมไหมเพราะว่าในระยะหลังเนี่ยแม้จะได้ลงเป็นตัวจริงก็ตามแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะทำประตูไม่ได้แล้วก็มีอาการหงุดหงิดตลอดนะครับเวลาเพื่อนจ่ายบอลไม่ถึงบ้างละทีมโดนยิงประตูเกมจะควรจะชนะก็ไม่เสมอเกมเสมอก็มาแพ้เราจะเห็นเท่าโรนัลโดเนี่ยเดินกลับเข้าสู่อุโมงค์ก่อนใครเป็นประจำนะครับก็ต้องติดตามกันต่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะหันหัวจากที่ดิ่งแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาได้แค่ไหนแล้วก็โรนัลโดจะได้อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปหรือไม่นะครับก็คิดเห็นประการใดก็ลองคอมเมนต์นะฮะลองแชร์ลองพูดคุยกันมาดูนะครับว่าสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นยังไงต่อนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณเดอร์สิทธิ์ฟอร์ดอีกครั้งนึงนะฮะยาน้ำลดกรดจากไบโอฟาร์มนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ